ผัดจนแห้งได้ที่ประมาณนี้เนาะครับเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเฮ็ดน้ำพริกตาแดงสำหรับกินกับสะเดากินกับผักได้ทุกชนิดครับผมสุดยอดครับสวัสดีครับไม่ได้สไตล์แชนแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับเริ่มต้นคลิปมากก็เห็นปลาย่างตัวบางใหญ่บ่ติครับบ่าวกึมเฮ็ดอีหยังปลาย่างปลาคอใหญ่ย่างนางเอกบอกว่าอยากกินน้ำพริกสะเดาว่าซั่นว่าให้บ่าวกึมเฮ็ดน้ำพริกสะเดาให้กินแน่นี่ใส่ปลาคอนะครับเนาะปลาคอที่สูบจากปลาบ่อนั่นแหละที่นี่เซานี่ตอนนางเอกบ่ทันเลิกงานมาบ่าวกึมก็ย่างปลาท่าก็เฮ็ดแบบง่ายๆนะครับอันนี้เกลือนหอมหอมแดงกับกระเทียมนะครับเนาะหัวเรียบร้อยนั่งอีแกะปลาวัตถุดิบนะครับเนาะที่ใส่ในการเฮ็ดน้ำพริกตาแดงของเบาคึมกันง่ายๆครับกินคือวันละหมักหมึกนี้เดี๋ยวมาตำกล้องเดี๋ยวมาไก่เดี๋ยวมากระบวนอันนี้ใส่พริกป่นครับมันง่ายๆดีแล้วก็เพิ่มตำทาเลยพริกป่นต่ำกับน้ำแดงกระเทียมต่ำอันนี้แล้วก็ค่อยใส่ปลาที่หลังก็ต่ำปลาป่นนั่นแหละเอาเผ็ดไปเลยเผ็ดไปเลยมาเตว่าเขาจะบอกพี่ตัวน้อยบอกใส่ดิอย่างนั้นใส่ห้องใส่น้ำตาลมาก่อนก่อนเนาะให้น้ำตาลตัดในต่ำมันก็สะเดาว่าท่านไปเลาะหาเบิ่งกับแต่ว่ามีแท้ละเพราะว่าย่ำนี้มันเป็นย่ำสะเดานะครับเนาะสะเดาน้ำปลาน้ำโขกน้ำไห้น้ำหน้าน้ำดอนออกแล้วละปันแต่ใช้มันแดงแดงแบบพริกมีสีสันนะครับนักที่ใส่พริกที่อย่างเพิ่นพริกหยวกแห้งเนาะมันบอกพริกไงที่มันแห้งเชียงแดงครับเข้ามาแช่น้ำเข้ามาสับใส่ทั้งสี่แดงแช่นี้ว่าคือใส่พริกป่นนี่แบบแดงโอเคอยู่ไม่ต้องเน้นสีสันเท่าเน้นความแซ่บนะครับเนาะท่านในนอนของนางเอกก็ได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เหลืองงานมาแกะป่าซอยบักคืมน้ำเฮ็ดน้ำพริกว่าจะกินก็ต้องเฮ็ดซอยกันวะบักคืมวะแต่ไม่ยากหรอกครับนี่เพราะว่าให้แค่พื้นแกะป่าซื้อละนอกนั้นบักคืมก็แกะป่าแล้วก็บักคืมก็สิต่ำปนคือปนเฮาธรรมดาเด้แล้วมันเฮาก็ใส่แป้งนัวแล้วก็กะปิครับอันนี้ที่อย่างคือกะปินะครับเพื่อนนี่ครับนี่นี่เป็นกะปิห่อใบตองอย่างครับเพราะว่ามันสิหอมเนาะนั่นละวัตถุดิบก็มีแค่นั้นแหละครับตำหอมกระเทียมพริกตำปลาใส่ตำกะปิปรุงรสชาติด้วยใส่น้ำปลาก็ได้ใส่เกลือก็ได้นะครับเนาะแล้วก็แป้งนัวแน่เราเฮาสิปรุงเครื่องอีกที่นึงคือตอนเฮาล้วนนะครับเนาะเขาลวดเขาขวานี่ยเขาขวานใช้น้ำมันนะครับเนาะเพิ่นเนาะเพิ่นว่าพัดเพิ่นว่าพัดนะครับช่วงหันเนาะกับมาปรุงเครื่องอีกเทื่อนึงตอนพัดนี่เขาสิใส่ปรุงเครื่องอีกเทื่อนึงนะครับเนาะเพราะว่าขาดเนี่ยพูดลำคนแต่เป็นสูตรเล่าๆเขานี่เขาเบาคึมนี่เบาคึมใส่น้ำปลาน้ำนิดน้อยนึงเยอะน้ำปลานะครับเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติความนัวความแสบวันต่อแต่ว่าสูตรไทยพื้นสิบ่ใส่หรอกนะครับตอนพัดนี่เขาก็เบาคึมสิใส่น้ำปลาน้ำแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับผมแป้งนัวน้ำปลาปรุงรสชาตินะครับเนาะแล้วก็น้ำตาลนะครับเนาะตาลปี๊บก็ได้น้ำตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้เพื่อมันมีความหวานนะครับเนาะนั่นล่ะสอบหวานหลายเท่ากับใส่หลายสอบหวานหน่อยก็ใส่หน่อยนะครับเนาะแค่นั้นล่ะวิธีการเฮ็ดน้ำพริกตาแดงซิ่มตำแซ่บๆตามที่ปากเฮาเฮ็ดนี่ล่ะตามที่ปากเฮาแซ่บพุ่นล่ะว่าเนาะผมคิดออกนั่งเองก็บ่ออกซอยนี่เอาแซ่บๆตามปากเฮานี่ล่ะตามที่เฮากินนั่นล่ะนะครับเนาะสีน้ำบ่ได้เฮ็ดชิ้นโดนเลยบอกพี่บอกถึงพี่พกใหม่อันใหญ่หันเอาไปซ้อประกอบแล้วแต่นี่ปลาตัวเดียวเป็นตัวใหญ่เสียดายดอกตำท่ออยู่ครับ
ยั่วบ้านนี้มาวันนี้มาสู่ขั้นตอนการพัดการปรุงรสชาติครับผมใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเปล่าไล่ไล่ต้องลองพัดก่อนนอนนะก็ว่างอยู่ก็ได้นี่ครับตำแล้วเรียบร้อยใส่กะปิเรียบร้อยโอ้พอตัวเดียวพอไงหน่อยเด้อพร้อมตัวใหญ่เนาะน้ำมันเปลืองแต่เพียงครับวานเห็นบอกขนาดต้องคลุมใส่ไปหลายตัวพอแต่พัดน้อยเดียวมันดูดน้ำมันเนี่ยมันต้องพัดจนกระว่าพื้นแห่งใดทีนะครับเนาะมันค่อยจะเก็บได้โดนกระสันแต่แม่นเข้าพัดบ่ได้เข้าไปแช่ตู้เย็นมันก็จะเป็นล่าเป็นโมกเสียง่ายครับมันต้องเคี้ยวจนพื้นแห่งมาปรุงเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งได้บัดปรุงเครื่องได้บ่เป็นหยังครับสิได้บางคนเพิ่นบ่เคยเฮ็ดเพิ่นสิได้ฮู้วิธีการนะครับเนาะนำน้ำเปียกครับใส่หลายถึงดิครับพี่นะครับตอนบักน้ำเปียกลงไปแน่ก็บ่เป็นหยังไปจับทำมันต้องบริจิตจังแม่นวะปลาที่ขอบนู่นนั่นใช้ทำอยู่ก่อนครับนี่แต่งัวมากแบบนี้เขียวไปเลยครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายบ่มักบ่กินบ่ต้องใส่นะครับเด้อน้ำตาลมาเลยแบบนี้เกลือเนี่ยครับเราคือจะใช้น้ำปลาหน่อยนึงปกติมันนัวแซ่บจากกะปิแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเราก็ใช้น้ำปลาหิดน้อยแล้วแต่แต่ว่าสูตรไทยพื้นสิบ่ใช่ดอกสูตรบางคือมันต้องน้ำปลาอยู่แล้วนะครับเนาะมันมึงเดินแต่เราใช้พริกยังกระเพื่อที่ว่าพริกแดงพริกแห้งไหมพริกหลวงใหญ่แห้งนะเอาทับใส่มันสีแดงครับสารใช้ลงไปโรดเผื่อว่าท่านใส่ด้วยสารใช้ก็ได้การตีบก็ได้เดี๋ยวซีนที่หลังสับบ่พอหวานบ่พอเอาไปใส่เพิ่มลงไปครับว่าตอนตำอะไรใช่ยังไงดิเอามาปรุงที่เดียวมาปรุงตอนเข้าพัดที่เดียวก็ได้ครับเดี๋ยวน้ำปลาแล้วพี่น้ำปลาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนจะมาเข้มหวานอะไรอีกครับได้เป็นลักษณะนี้เอาค่อยพัดค่อยเขี่ยวนะครับเออบันนี้เขี่ยวจนขึ้นแห้งครับบันนี้ขึ้นแห้งพอดีเอาเบิ่งเอาถ้าว่ามันแห้งเกแดปวดเท่ากับเพิ่มน้ำมันน้อยนึงแต่ว่าเขาต้องเขี่ยวให้ได้ครับใส่น้อยนึงครับเพราะว่าใส่เกลือเนี่ยมาซีนที่นึงนะครับเดี๋ยวเราคุมสรุปไปฟังเลยกันแล้วกันนะครับเรื่องวิธีเฮ็ดขั้นตอนการเฮ็ดน้ำพริกตาแดงสูตรบ้านๆสูตรเล่าๆเนี่ยสูตรเบ้าคุมนี่แหละสำหรับกินกับสะเดากินในทุกพักแล้วบักคั่วบักแตงกินได้ครับ
เล็ดเช็ดปรุงเครื่องเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือรออย่างเดียวรอฮะเข้าเขียวจนขึ้นสูงไปที่จนขึ้นแห้งแข็งนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มกับจิบไปหาสะเดาได้บัดนั่งเองก็แล้วเรียบใช้นั่งเองไปนอนนะครับเนาะนี่ไทยเบิ่งดอกจะหาสะเดาก็ได้นี่เฮ็ดน้ำซิ่งไว้ทาก่อนจะสวยแห้งและสิตกสักนี้ก็พอได้สะเดามาแล้วครับผมชอบบ่ค่อยใหญ่ปานใดเพราะว่าเพิ่นออกใหม่นะครับเนาะต้นนี้บ่คือบ่ทันได้เลาะเบิ่งหลายเก่าใหม่แค่กินแล้วครับใหม่ๆสดๆจากต้นครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้ออย่าลืมเพียงกำลังใจให้บ่าวเกิมแน่กดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนำเพื่อพัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวเกิมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย กินข้าวแล้วบ่กินข้าวกินข้าวเอื้อยแล้วบ่กินแล้วกินข้าวไปกินให้อิ่มดีล่ะไม่ได้กินดีกว่าไปอิ่มแล้วน้ำกินยัง